เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าพวกหุ่นเอนโดสเคเลตันจากในเกม Final Fantasy กันนะครับโยกสุดครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปรวมร่างหลอนๆจากตัวละครในเกม Final Fantasy กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแม่คิดถึงกันสิห่างหายไปนานนะครับผมกับการทำคลิปรูปแบบนี้อย่างที่บอกแหละผมอยากจะทำแทรกกับคลิปและการอื่นๆไปเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่เบื่อจนเกินไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพวกคลิปหลอนๆอื่นๆหรือว่าคลิปรายการเกี่ยวกับมีมก็จะมาแทรกเรื่อยๆตามโอกาสนะครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันนะครับผมในคลิปนี้ก็ถึงคิวของเจ้าพวกหุ่นเอนโดสเคเลตันนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือโครงเหล็กที่อยู่ภายในตัวของเจ้าพวกหุ่นไฟนอลฟินิชนั่นเองนะครับผมโอเคครับร่างหลอนของเจ้าพวกหุ่นเอนโดนั้นจะมีอะไรกันบ้างก็ไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ1เอนโด01เจ้าเอนโด01นั้นก็จะเป็นหุ่นเอนโดสเคเลตันรุ่นแรกของเจ้าพวกหุ่นไฟนอลเอฟเฟคดีนั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีพื้นฐานเป็นโครงเหล็กทั้งลำตัวมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของมนุษย์โดยที่ในเวอร์ชั่นแรกนั้นก็จะดูมีความเรียบง่ายอย่างมากทั้งตลอดช่วงขาลำตัวไหล่และก็แขนของมันจะเป็นโครงเหล็กเส้นตรงมีสายไฟลอดออกมาประปรายมีข้อนิ้วเป็นเหล็กทั้งหมด4นิ้วเพื่อบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพวกมันนั้นไม่ใช่มนุษย์โดยที่หน้าตาของเจ้าเอนโด01นั้นก็จะดูมีความใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่พอสมควรครับผมแต่จะเป็นในรูปแบบของโครงเหล็กแบนๆมีช่วงฟันโผล่มาให้เห็นและจุดเด่นสำคัญเลยก็คือดวงตากลมโตทั้งสองข้างของมันที่โผล่ออกมาซึ่งเจ้าเอนโด01นี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้กับหุ่นไฟนอลเฟดดี้ภาคหนึ่งหลายๆตัวนะครับผมอาทิเช่นพวกเฟดดี้บอนนี่ชิก้าและก็ฟล็อกซี่เนี่ยจะใช้เอนโด01หมดเลย2เอนโด02เจ้าเอนโด02นั้นก็จะเป็นหุ่นเอนโดสเคเลตันที่พัฒนาต่อมาจากเจ้าเอนโด01ตัวที่ในร่างนี้นั้นก็ยังจะคงมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่พอสมควรแต่ตัวมันนั้นก็จะมีความแตกต่างจากเอนโด01ไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ตัวมันในร่างนี้ก็จะไม่ใช่โครงเหล็กเส้นแบบตันๆแต่จะมีการเพิ่มข้อปล้องตามช่วงแขนและขาให้ดูมีความพริ้วมากขึ้นนิ้วของมันนั้นก็ยังคงมี4นิ้วเช่นเดิมแต่ในร่างของเจ้าเอนโด02นั้นนิ้วของมันก็จะมีความเรียวยาวมากขึ้นตรงกลางลำตัวมีซี่โครงเหล็กโผล่มา6ซี่ลักษณะคล้ายกับซี่โครงของมนุษย์เพื่อใช้ในการค้ำยันช่วงบริเวณกลางตัวนั่นเองครับส่วนบริเวณช่วงป้องข้อแขนกลางลำตัวและก็ขาของมันนั้นจะช่วยซัพพอร์ตให้เจ้าเอนโด02นั้นสามารถสวมชุดหรือว่าเปลือกนอกของมันอย่างพวกหุ่นตัวอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงบริเวณหัวของมันนั้นก็จะดูมีความคล้ายคลึงกับร่างแรกอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีหนึ่งอย่างที่โดดเด่นออกมานั่นก็คือหูทั้งสองใบของมันที่ติดอยู่ช่วงบริเวณข้างหัวดวงตาของมันนั้นมีความกลมโตและห่างกันเล็กน้อยส่วนช่วงบริเวณฟันกรามของมันก็จะดูมีความคล้ายมนุษย์มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ดูหลอนเช่นกันครับผม 3. ยินโดเจ้าเยนโดนั้นก็จะเป็นโครงเหล็กของหุ่นเอนโดสเคเลตันในรูปแบบใหม่หรือถ้าจะให้พูดให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็คือโครงเหล็กหุ่นเอนโดของพวกหุ่นไฟไนท์ซีรีส์ฟันทามนั่นเองครับโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากเจ้าพวกหุ่นเอนโด01และก็02ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหุ่นคนละซีรีส์กันโดยที่ร่างกายของเจ้าเยนโดนั้นก็จะมีลักษณะของสายเคเบิลหรือว่าโครงเหล็กพันระดับซับซ้อนกันไปมาตลอดทั้งลำตัวคล้ายกับกล้ามเนื้อของมนุษย์ช่วงหัวของมันจะมีลักษณะใหญ่คล้ายกับหมีหรือว่าหน้าของเจ้าเฟสตี้นั่นเองครับมีช่วงโครงเหล็กกลมๆเป็นหูทั้งสองข้างมีดวงตากลมโตและช่วงปากของมันก็จะมีฟันกรามสองฝั่งบนล่างโดยที่เจ้าหุ่นเอนโดสเคเลตันอย่างเจ้าเยนโดนี่นะครับผมถึงหน้าตามจะดูแปลกตาประชิดหนึ่งแต่มันก็ถูกใช้เป็นโครงร่างของเจ้าพวกหุ่นที่เราจะคุ้นตาอย่างเช่นฟันทามเฟสตี้นั่นเองครับส่วนเจ้าเซอร์คัสเบบี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าใช้เอนโดเดียวกันกับเจ้าหุ่นเยนโดหรือเปล่า 4. แกมล็อกเอนโดเจ้าแกมล็อกเอนโดนะครับผมก็จะเป็นโครงเหล็กหุ่นแอมาโทนิสรุ่นล่าสุดที่โผล่มาในภาค Security Beast นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าหุ่นเอนโดในร่างนี้นั้นก็จะดูมีความพัฒนาต่อเนื่องโดยการนำเอนโด01บวกกับเอนโด02นั่นเองครับโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีโครงเหล็กตลอดทั้งลำตัวลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของมนุษย์
ช่วงกระดูกที่เป็นแขนกระตังของมันนั้นก็ได้มีโครงเหล็กมาพันรอบทั้งลำตัวช่วยเสริมให้โครงเหล็กของเอนโดนั้นแข็งแรงมากขึ้นมีสายไฟรอบไปตลอดทั้งลำตัวช่วงบริเวณอกและกระไหล่ของมันนั้นจะมีโครงเหล็กเสริมแบบพิเศษช่วยรับน้ำหนักของชุดเกราะของเจ้าพวกหุ่นไฟไนท์ที่จะมาสวมใส่ให้กับเจ้าแกมล็อกเอนโดให้คงทนมากขึ้นเองครับช่วงบริเวณหัวของมันนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับเอนโด01แต่ปรับเพิ่มให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่ก็มีเพิ่มมาในส่วนของใบหูและดวงตากลมโตส่วนช่วงปากของมันนั้นจากที่ณตอนแรกจะมีฟันกรามบนล่างแต่ในร่างของแกมร็อกเอนโดนั้นจะถูกตัดออกไปเหลือเพียงช่องว่างคล้ายกับปากและก็กล่องเสียงบริเวณลำคอเพื่อที่จะทำให้พวกเจ้าหุ่นแกมร็อกนั้นสามารถพูดเปล่งเสียงนั่นเองครับส่วนเรื่องปากของมันนั้นที่เจ้าแกมร็อกเอนโดไม่มีปากเนี่ยไม่ต้องแปลกใจไปนะครับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรานั้นเอาโครงร่างของหุ่นแกมร็อกเอนโดเนี่ยไปสวมใส่ชุดให้เป็นหุ่นไฟในตัวโครงชุดของมันเนี่ยก็จะมีปากเพิ่มขึ้นมาเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ถูกใส่หลายร่างนะครับผมเช่นแกมร็อกเฟตตี้แกมร็อกชิก้าร็อกซี่หรือแม้แต่เจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์นั่นเองครับผมฮะไนท์แมร์เอนโดเจ้าไนท์แมร์เอนโดนะครับผมก็จะเป็นโครงร่างของเจ้าพวกหุ่นไนท์แมร์นั่นเองครับโดยที่ตัวมันนั้นก็จะได้พื้นฐานมาจากเอนโด01แต่ปรับเพิ่มให้ดูมีความหนาคงทนดูน่าเกรงขามมากขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันตัวมันนั้นก็ดูคล้ายกับเจ้าหุ่นจากเรื่องเทอร์มิเนเตอร์เหมือนกันนะครับผมโดยที่เจ้าร่างไนท์แมร์เอนโดนั้นก็จะเป็นโครงเหล็กตันๆตลอดทั้งลำตัวบริเวณมือของมันจะมีนิ้วเพิ่มขึ้นมากลายเป็น5นิ้วแล้วก็มีโครงเหล็กลักษณะแหลมคมคล้ายกับเล็บสีดำเพิ่มออกมาส่วนที่ดูโดดเด่นมากที่สุดของเจ้าไนท์แมร์เอนโดนั้นก็น่าจะเป็นช่วงบริเวณใบหน้าครับที่ดูมีความดุร้ายมากขึ้นช่วงหัวของมันจะมีลักษณะคล้ายกับกะโหลกของมนุษย์มีดวงตากลมโตสีดำในตาสีแดงฉานดูน่ากลัวและฟันของมันก็ดูแหลมคมลักษณะคล้ายกับหุ่นยนต์สังหารที่พร้อมจะฆ่าทุกสิ่งที่มันเจอนั่นเองครับเอาจริงผมโคตรชอบนะร่างเนี่ยโคตรเถื่อน6 Endo Blue เจ้า Endo Blue นั้นก็จะเป็นโครงร่างของหุ่น Amatronics ที่ดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันก็คือร่างของหุ่น Endo ที่ได้มาจากเจ้า Endo 02นั่นเองครับแต่มีลักษณะที่ดูผุพังและก็ชำรุดทรุดโทรมอย่างมากซึ่งก็คาดกันว่าเจ้าหุ่น Endo Blue นั้นอาจจะเป็นโครง Endo ของเจ้าพวกหุ่นไฟไนท์จากในเกมที่ JOC ก็ได้ครับผมอันนี้ผมอ่านข้อมูลเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่จากที่ผมดูเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ดูลักษณะไม่ได้คล้ายกับเจ้าพวกหุ่นจากในซีรีส์ที่ JOC ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าพวกหุ่น Endo 02ในลักษณะที่ดูผุพังซะมากกว่าเปรียบเทียบจากบริเวณโครงเหล็กตลอดทั้งตัวของมันนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงแขนซ้ายของมันและก็ช่วงหัวด้านบนจะขาดหายไปแต่ดูจากโครงบริเวณฟันกรามล่างลำตัวและก็ช่วงแขนด้านขวาผมเดา ว่ามันน่าจะเป็นโครงเหล็กที่พัฒนาต่อมาจากเจ้า Endo 02นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามเรื่องความหล่อแล้วก็ร่างเจ้า Endo Blue นี้ก็หล่อไม่แพ้ร่างอื่นเลยนะครับ7วินเทอร์เลสเอนโดเจ้าวินเทอร์เลสเอนโดนั้นก็คือโครงเหล็กเอนโดสเครตันของเจ้าพวกหุ่นซีรีส์วินเทอร์เลสเองนะครับผมโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีโครงร่างหรือว่าต้นแบบมาจากเจ้าเอนโด02เช่นเคยแหมร่างนี้นี่คือแบบแตกไปได้เยอะหลายตัวเลยนะโดยที่เจ้าวินเทอร์เลสเอนโดนั้นก็คือเจ้าเอนโด02นั่นแหละครับแต่อยู่ในลักษณะของหุ่นเอนโดที่มีความชำรุดอย่างหนักโครงเหล็กตามลำตัวบางช่วงของมันก็ได้ชำรุดหลุดหายไปเช่นบริเวณซี่โครงและก็แขนด้านขวาของมันสายไฟที่อยู่ภายในตัวนั้นดูพันและก็ขาดกันแบบยุ่งเหยิงแสดงออกให้เห็นถึงความชำรุดของตัวของมันส่วนบริเวณใบหน้าของมันนั้นยังคงเป็นลักษณะของเจ้าเอนโด02แต่ก็ดูมีความชำรุดมากขึ้นบริเวณช่วงตาขวาของมันครับที่หลุดหายไปเหลือเห็นเพียงดวงไฟสีแดงกลมโตภายในตัวหุ่นเท่านั้นซึ่งเจ้าร่างนี้นั้นก็จะเป็นหุ่นเอนโดอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีความคลาสสิกมากๆเลยใครที่เล่นไฟในเฟรดดี้ภาค2ก็น่าจะชอบพอสมควรนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าพวกหุ่นวินเทอร์เลสเนี่ย8 Toxic Endo 01เจ้า Toxic Endo 01นะครับผมตามชื่อเลยครับผม Toxic ก็เป็นเหมือนกับพิษนะครับผมโดยที่ว่าเจ้าร่าง Toxic Endo 01นี้นั้นก็จะได้พื้นฐานมาจากร่าง Endo 01นั่นเองครับโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าเชื้อราก็ได้ร่างของเจ้าท็อกซิกเอนโด01นั้นก็จะมีโครงร่างมาจากเจ้าเอนโด01แบบเป๊ะๆเลยนะครับผมแต่ตัวมันนั้นก็จะมีอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับเชื้อราหรือว่ากล้ามเนื้อสีม่วงสลับกับสีเขียวพันตลอดทั้งลำตัวของมันครับตัวมันยังคงมีโครงร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์เช่นเดิมแต่ดูเปลี่ยนลงไปอย่างน่ากลัวมากยิ่งขึ้นตรงช่วงบริเวณใบหน้าของมันครับ
ที่ฟันของมารจะมีลักษณะคล้ายกับช่วงฟันของกะโหลกของมนุษย์และดวงตาของมารจากณตอนแรกที่เป็นดวงตากลมโตสีสดใสในร่างนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นดวงตาสีดำกลมโตในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวเองครับผมซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพวกท็อกซิกนะครับผมมันก็จะเป็นซีรีส์แยกออกมาจากในเนื้อเรื่องครับผมเป็นกับเนื้อเรื่องส่วนเสริมหรือว่ามอดที่มีคนแต่งขึ้นนะครับผมมันก็จะมีร่างเกี่ยวกับพวกเจ้าไฟนายที่เป็นร่างท็อกซิกอยู่นะครับผมถ้าอนาคตมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันนะครับว่าเจ้าพวกไฟนายร่างท็อกซิกเนี่ยมันมีร่างอะไรกันบ้างถ้าอยากดูเม้นบอกได้นะครับผม 9. ท็อกซิกเอนโด02เหมือนเช่นเคยนะครับผมเจ้าท็อกซิกเอนโด02นั้นก็จะได้ร่างพื้นฐานมาจากเจ้าเอนโด02แบบเป๊ะๆเลยครับผมแต่ก็จะมีเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นใยอะไรบางอย่างที่มีสีม่วงผสมกับสีเขียวพันตลอดทั้งลำตัวที่เป็นโครงเหล็กของมันราวกับว่ากำลังจะสร้างร่างใหม่ให้กับเจ้าเอนโด02ยังไงอย่างนั้นเลยครับโดยที่พื้นฐานร่างนี้นั้นก็ยังคงเป็นร่างเอนโด02แบบเช่นเคยไม่มีส่วนชำรุดแต่อย่างใดแต่ก็เพิ่มความหลอนมากยิ่งขึ้นบริเวณช่วงใบหน้าของมันที่ณตอนแรกนั้นเป็นดวงตากลมโตสว่างสดใสแต่ณตอนนี้มันก็กลับเปลี่ยนเป็นดวงตาสีดำและในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวราวกับอสูรกายที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่าซอมบี้เลยล่ะครับผมเอาจริงๆร่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะคลาสสิกพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีโผล่มาในตัวเกมนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็นร่างที่แบบเหมือนมีคนมอดขึ้นมานะครับผมเกี่ยวกับจะพวกร่างท็อกซิกเนี่ยก็นั่นแหละครับผมถ้าอนาคตมีโอกาสจะทำให้ดูนะว่าร่างท็อกซิกของพระเจ้าพวกไฟนอลเฟดดี้เนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมจะมีใครอยากดูกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ผู้ชมไว้ณที่นี้นะครับในบรรดา9ร่างหล่อๆทั้งหมดนั้นคุณผู้ชมชอบร่างไหนที่สุดของเจ้าพวกขุนเอนโดพวกนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมผมรออ่านอยู่นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านั้นของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหล่อๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับตัวละครในซีรีส์ Final Fantasy อีกหรือว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ Poppy Playtime กันนะก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ช่องต่อไปด้วยนะครับผมเพื่อด้วยคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่พลาดคลิปหลอนๆแล้วก็คลิปแฮาสนุกๆจากช่องของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ